รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยAll New Corolla Cross A New Journey ให้ชีวิตเดินทางเมื่อยไหมครับแขไม่เมื่อยครับพี่ทำไรอ่ะรายการจะเข้าอยู่แล้วเร็วปวดหัวแกสู้เราก็ไม่ได้เนาะหอมไหมหอมครับหอมจริงอ่ะหอมมากคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Dress My Love ชุดนี้พี่จัดให้รายการที่เราจะได้เห็นถึงความรักนะคะผ่านการแต่งตัวให้กันและกันของคู่รักนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่สามีภรรยาคู่แฟนและต้องเพิ่มมาอีกคู่หนึ่งค่ะวันนี้เลยนั่นก็คือคู่จินนั่นเองเดี๋ยวนะฮะผมอาจจะเป็นคนโบราณไปสักนิดนึงคู่จิ้นในพ.ศ.นี้เนี่ยมันหมายถึงยังไงกันแน่ถ้าพูดง่ายๆนะคะก็คือคน2คนที่มาอยู่ด้วยกันคนมาอยู่ด้วยกันทำอะไรด้วยกันแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขและอยากให้เขา2คนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคู่กันจริงๆนะฮะใช่ซึ่งคำว่าจิ้นเนี่ยมาจากคำว่าimagine แปลว่าจินตนาการแต่จะจิ้นไหนก็ไม่จิ้นเท่ากับจิ้นวายพี่มันคือย่อมาจากภาษาญี่ปุ่นว่ายะโออิซึ่งเป็นคำเรียกผู้ชายกับผู้ชาย มาจากการ์ตูนแล้วก็ขยับขยายขึ้นเนี่ยเป็นวงกว้างๆโอเคและแขกรับเชิญของเราใจเย็นๆยังไม่ทันเกริ่นมันต้องกรี๊ดไปไหนเวลาพวกเขาไปไหนเนี่ยทุกคนกีดหมดหน้าตาดีทั้ง4คนหน้าตาดีไม่พอหุ่นดีแถมแบบเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยดูฟินยังไงก็ไม่รู้อ่ะแขเนี่ยรอจิ้นไม่ไหวแล้วครับมาพบกับคู่จิ้นคู่แรกค่ะน้องก้าวและน้องเอิร์ธค่ะคู่แรกคู่จิ้นสายวายก้าวเอิร์ธจากซีรีส์ด้ายแดงที่โด่งดังจนโกอินเตอร์ไปจนถึงเมืองจีนทำเอาแฟนคลับสาวๆจิกหมอนกันเป็นแถวมาดูกันสิว่าคู่นี้แฟชั่นเขาจะเป็นยังไงกันบ้างไปเลยค่ะแขสวัสดีครับ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 ตั้งแต่ทำรายการมาไม่เคยมีแขกรับเชิญคนไหนได้เกียรติจากพิธีกรไปรับถึงหน้าประตูขนาดนี้เลยนะคะเราให้เกียรติเขาก็ให้เกียรติเรานะเกียรติเกียรติไปเลยนี่ก็คืออีกหนึ่งคู่จิ้นจากซีรีส์ด้ายแดงใช่ไหมซีรีส์ด้ายแดงของเรานี่เพิ่งจบไปเมื่อเดือนจบเมื่อตอนมีนาครับผมมีนาอยากรู้เลยอ่ะว่าเราด้ายแดงเนี่ยมันขาดปึ้งอย่างนี้เลยไหมขาดปึ้งอย่างนี้เลยไหมไอความหมายของด้ายแดงในซีรีส์เนี่ยสมมติใครยังไม่ได้ดูตอนนี้มันพูดถึงเรื่องอะไรครับด้ายแดงมันก็พูดถึงการกลับชาติมาเกิดครับผมเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อเหมือนถ้าคู่รักเขารักกันมากๆแล้วตอนตายเนี่ยเขาได้แดงผูกนิ้วก้อยกับนิ้วก้อยด้วยกันอีชาติจะกลับมาเจอกันใหม่ครับอันนี้มีไหมมีสักอันไหมเดี๋ยวให้แขกกับจิ๊บผูกด้วยกันไม่เอาเอาไปอย่างนี้ดีกว่าไปพบกับคู่ที่2กันเลยดีกว่าคู่ที่2นี้ก็ไม่แพ้กันนะฮะไปพบกับคู่น้องกันและน้องมาร์คเลยครับคู่ที่2กันมาร์คคู่จิ้นจากซีรีส์เรื่องบังเอิญรักที่การันตีความสำเร็จจากยอดวิวที่สูงสุดใน YouTube เป็นคู่จิ้นสายแฟร์ที่การแต่งตัวไม่ยอมกันเลยทีเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับ
แขเป็นอะไรลูกดีชอบเวลาผู้ชายอยู่เยอะๆอบอกตรงๆเลยเขาของขาดของขาดสำหรับคู่นี้นี่มาจากซีรีส์บังเอิญรัก Love by Chance ครับผมฟังดูชื่อดูเหมือนว่าจะเป็นความรักที่ไม่ได้ตั้งใจใช่แล้วครับผมคือแต่ละคู่เนี่ยเส้นเรื่องก็จะเป็นความบังเอิญครับแต่ละคู่ที่แบบมาได้เจอกันแล้วก็รักกันผมกับพี่กันเนี่ยก็จะเป็นคู่ที่ว่าผมเนี่ยจะเป็นเด็กมัธยมที่แบบเป็นความเจ้าเล่ห์บังเอิญไปเจอพี่กันแต่ด้วยความบังเอิญเนี่ยเราตั้งใจอยากไปรู้จักเขามากๆใช่ครับผมถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ได้บังเอิญรักแต่ตั้งใจให้รักเลยใช่ครับผมโอ้แต่กระแสแรงมากใช่ไหมคะใช่เป็นยังไงเป็นยังไงก็เหมือนเป็นซีรีส์วายที่วิวเยอะที่สุดแล้วครับผมก็ใช่ก็รู้จักทั้งคู่คไปพอประมาณแล้วแต่เพื่อให้รู้จักพวกเขาได้ลึกซึ้งขึ้นถึงเวลาแล้วล่ะพี่เผือกเพราะฉะนั้นไปเจอกับคู่แรกเลยดีกว่าครับคู่ของก้าวเอิร์ธนะครับไปจัดกันเลยนี่โอ๊ยไม่ใช่อยากไปพื้นหัวไหล่โอ๊ยไม่เชื่ออยากเป็นเก้าอี้ไม่เชื่อว่ามีกล้ามแข็งขนาดนี้เสื้อมันปิดไงจิ๊บเออเสื้อมันปิดมันอาจจะเป็นที่กล้องครับผมถอดเสื้อได้ไหมอ่ะแล้วนั่งหนึ่งตัวอุ้ยล่ำดีวะโอ้ดีมากเลยอ่ะหมายถึงเสื้อเขาแหละไม่แต่ว่าทำไมอ่ะออฟฟิศผู้จัดการเอิร์ธทำไมก้าวไปอยู่อ่ะเอ้ยงั้นเบรกๆคุยก่อนเลยเคลียร์ทีละอย่างเอาเรื่องกล้ามหัวไหล่ก่อนไหนใช่มีจริงเปล่าสำรวจสิทำไมมันมาแล้วมันมาแล้วเอาไม่ก็ต้องจับไม่จับจะไปรู้สคบตรวจสอบซิว่าหลอกลวงผู้บริโภคหรือไม่มันเป็นที่กล้องแหละครับเดี๋ยวเข้ากล้องมันจะบวมแฉะ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 ทำตัวแข็งแข็งตรงตรงมานี่เพื่อนมานี่เพื่อนด้วยเราเป็นนักกีฬามาก่อนแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆของเราเล่นกีฬาอะไรมาก่อนครับฟุตบอลครับผมฟุตบอลเอ๊ะแต่ฟุตบอลมันไม่ต้องใช้หูลงหูไล่นี่ก็จะมีแบบเทรนนิ่งแบบโค้ชให้ดึงบาอะไรเงี้ยประมาณนี้มันก็ได้มาด้วยหูยหัวไหล่ดีเขามีมัสเซลสะพานแล้วรู้เลยครับแต่กลับมาที่เรื่องของเราดีกว่าคือบ้านผู้จัดการเอิร์ธทำไมก้าวไปอยู่อ่ะก็จะเป็นฟิลประมาณโฮมออฟฟิศนะฮะว่าเวลามีงานเราก็จะเข้าไปคุยกันเวลามีเวิร์กช็อปอะไรประมาณนี้ครับแล้วเอิร์ธล่ะเอิร์ธนอนที่นี่ตลอดไหมครับผมก็คือนอนที่นี่ด้วยแล้วก็อยู่คอนโดตัวเองบ้างอ๋อกลับไปกลับมาอย่างนี้ก็ว่าทำไมไปอยู่ใช่มันน่าสงสัยว่าเอ๊ะค้างอ้างแรมด้วยกันหรือเปล่านะก็ต้องมีบ้างแหละเวลาไปทำงานด้วยกันออกมากลับมาดึกดื่นดื่นใช่ต้องมีบ้างจริงเอางี้ไปจัดกันต่อดีกว่าว่าเป็นยังไงค่ะฮัลโหลฮัลโหลลุงครับผมว่าไงพอดีว่าที่บ้านน้องอ่ะมันแบบชุดที่เชียงใหม่อ่ะมันอยู่ที่สตูหมดเลยอ่ะอ๋อฝากดูให้หน่อยเออจะอยากได้ประมาณ2ชุดนะครับได้สิได้สิเดี๋ยวพี่เตรียมไว้ให้จะเอาแนวไหนอ่ะชุดแรกเออจะไปเวิร์คช็อปครับแล้วก็พอดีตอนหลังเวิร์คช็อปเสร็จอ่ะมันจะเป็นแบบมีสัมภาษณ์ออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยพี่โอเคครับเอาชุดน่ารักน่ารักนะเอาแบบเข้ากับเอิร์ธดูแบบเป็นเอิร์ธอะไรอย่างงี้แล้วก็อีกชุดนึงมันจะมีงานตอนเย็นน่ะพี่ที่เป็นงาน Meet and Greet อ่ะของเราอ่ะเอิร์ธว่าน่าจะเป็นธีม Colorful น่าจะเวิร์คเพราะว่าแฟนคลับน่าจะเห็นพี่ก้าวใส่ขาวดำบ่อยมากแล้วอ่ะColorful เลยเหรอเอาเป็นสีสีสันสีสันนะสัก2ชุดของเออชุดนึงของพี่ชุดนึงยังไงเดี๋ยวเออพิมพ์ไปให้ในไลน์นะเป็น3ชุดตอนนี้โอเคครับเราเจอกันโอเคครับขอบคุณครับถ้านั่งบนโต๊ะจริงๆป่ะเนี่ยจริงๆครับสงสัยอย่างนึงก็ดูไม่แก่ท
ทำไมเรียกลุงเลยล่ะโอ้โหพี่ครับคือนิสัยครับผมเหมือนที่เอิร์ธออกไปคือนิสัยเขาจะดูลุงๆหน่อยเหมือนเขาจะไม่ค่อยทันคนเช้าๆลำไทเก๊ะไม่ใช่ตื่นมาอ่านหนังสือพิมพ์จิบชาอย่างเงี้ยคือเขาจะค่อนข้างโลเทคหน่อยอะฮะโลเทคใช่เป็นคนโลเทคแล้วก็ไม่ค่อยทันคือช่วงใหม่ๆอะเออต้องสอนเล่น Twitter เล่น IG อะไรอย่างงี้เลยอะแล้วพอมารู้ว่าเป็นคนโอ๊ยน่าค้นหาเนาะเออแล้วหายใจลึกๆแล้วก็ใจลึกๆอะหมดเลยอ่ะไปจัดกันต่อครับไปแล้วอุ๊ยแต่เสื้อผ้าก็เยอะนะอุ๊ยเอ็นดูโอ้ยพับปกที่นอนโอ้ยพับปกน่ารักมากจริงมีห้องเอิร์ธเลยฮะอุ๊ยแต่รกมากนะจ๊ะก่อนอื่นผมจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีเสื้อผ้าเยอะเหมือนกันนะเราเนี่ยเสื้อผ้าเยอะมากรกมากตอนนี้ผมก็จะมาเลือกชุดแรกก่อนครับคือชุดไปเวิร์กช็อปนะฮะเสื้อตัวนี้ผมจำได้ฮะน้องเคยใส่ไปเที่ยวกับผมก็คือมีแฟนคลับเขาซื้อให้น้องน้องก็ชอบรักมากทุกตัวแต่น้องเคยใส่แล้วแล้วทำไมอีบอกมาเนี่ยผมซื้อให้น้องนี่แล้วก็เก็บชุดเวิร์กช็อปนี่มันต้องใส่สบายครับผมแต่ช่วงนี้น้องชอบใส่เป็นแบบแนวคาร์ดิแกนหน่อยก็ผมก็จะรู้ใจไปหมดเสื้อข้างในที่มันใส่สบายสบายหน่อยนะฮะเสื้อผ้าของพวกเราเยอะมากครับลำบากนิดนึงนะลุงคิดว่าตัวนี้ไม่รู้ว่าน้องชอบหรือเปล่าแต่ก็เอามา2ตัวเลยก็ได้อันนี้ไซส์มีเผื่อให้ด้วยนี่จะเป็นไซส์น้องนะน้องน่าจะใส่ได้บรรยากาศในสตูที่น้องจะไปเวิร์กช็อปเนี่ยมันค่อนข้างหนาวเราก็ต้องค้นหาเสื้อที่มันเป็นแขนยาวเป็นแบบสเวตเตอร์เป็นแบบคาร์ดิแกนอะไรแบบนี้โอ้ยเอ็นดูฟังๆแต่เดี๋ยวเรื่องเยอะมากอันนี้ไป7วันเหรอหรืออะไรเราก็เลือกมาเผื่อไงฮะเอามาคัดก่อนน้องเป็นคนชอบใส่แขนยาวอย่างที่บอกแล้วก็เป็นแบบพวกคาร์ดิแกนสเวตเตอร์เชิ้ตอะไรอย่างเงี้ยครับเลยจะเลือกให้น้องใส่คาร์ดิแกนดีกว่าเอาลองเองด้วยลองเองด้วยเหรอเฮ้ยใส่ได้ด้วยน่าเชื่อที่ผมต้องลองใส่เสื้อดูก่อนนะก็เพราะว่าเรื่องไซส์ด้วยครับว่าจะพอดีตัวน้องหรือเปล่าถ้าผมใส่แล้วลอยประมาณนิดนึงเนี่ยน้องจะใส่ได้ชุดนี้ดีตัวนี้เห็นน้องใส่บ่อยนะเดี๋ยวเอาแผลตั้งสติแต่มันดูดีอ้าวตัวนี้ตัวที่ใส่วันนี้ใช่ครับคือตัวนี้เลยตัวนี้เลยน้องใส่ก่อนนะตัวนี้น่าจะพอดีกับน้องแต่ตอนเวิร์กช็อปฮะมันต้องทำกิจกรรมหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็อยากจะให้น้องใส่กางเกงวอร์มได้แบบขยับนั่นขยับนี่ได้คล่องตัวมากขึ้นก็ต้องแอบละเอียดนิดนึงฮะเพราะว่าน้องอย่างที่บอกน้องขี้บ่นไม่ชอบเลยหรอไม่ชอบใจหรอเก่งเอาตัวนี้สมาขาดแล้วตัวนี้ส่วนเสื้อเดี๋ยวก็บ่นไปนะพูดไปเรื่อยเลยอ่ะเอาจะอย่างงี้อย่างงี้สีอ่อนๆนี้แล้วกันอันนี้ได้แล้วครับรองเท้าก็อาจจะเป็นชุดเป็นรองเท้าที่แมทกันตั้งแต่ชุดแรกกับชุด2เลยก็น่าจะเป็นคู่สีขาวคู่นี้คงถูกใจยายน้องมันแหละผมคิดว่ามันยังขาดแอคเซสซอรี่นิดหน่อยก็แอคเซสซอรี่ก็จะเป็นเอ้ยนี่ขโมยหรือว่าส่วนกำไรข้อมือนี่ก็จะเป็นแต่หยิบหมดทั้งแผงตายน้องเลยก็กำไรข้อมือนี้น่าจะตอบโจทย์ที่สุดเพราะว่ามันมีสีสันมีสีชมพูมีสีน้ำเงินแล้วก็เป็นกำไรมือที่น้องชอบใส่บ่อยที่สุดก็น้องอาจจะมีความมั่นใจสร้อยคอก็จะแมทกับกำไรมือพอดีแล้วก็เชื่อไหมทุกวันเนี่ยจำหน้าโจนัสไม่ได้ชุดนี้ก็คือชุดไปเวิร์กช็อปแล้วก็สัมภาษณ์สื่อของน้องครับผมซึ่งดูเป็นน้องที่สุดเลยฮะเป็นยายน้องเลยฮะเหมือนชุดที่เอิร์ธใส่มาวันนี้เลยอ่ะใช่แต่ว่าเมื่อกี้ได้เห็นดีเทลเลยว่าลุงเป็นคนดีเทลละเอียดมากเป็นคนเนี๊ยบมากๆทุกอย่างเป๊ะระเบียบจัดมากค่ะ
ชีวิตจริงเป็นคนระเบียบขนาดนั้นไหมคะค่อนข้างระเบียบมากคือต้องจัดของให้เข้าที่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอใช่เดี๋ยวระเบียบขนาดนี้เห็นตู้เสื้อผ้าของเอิร์ธอยากจะบอกอะไรน้องไหมเอาละค่ะลุงก้าวเจ้าระเบียบเจอตู้เสื้อผ้าแบบนี้จะบอกอะไรน้องเอิร์ธดีและชุดคู่ต่อไปจะเป็นแบบไหนพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาจัดกันต่อค่ะ